วันที่3มิถุนายนมงคลสวัสดิ์ฉลองพัชเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีสุทธิดาเคียงข้างองค์กษัตราคู่พระบารมีอ้างอำนาจอันยิ่งใหญ่แห่งไตรรัตน์ที่ปกฉัตรทั่วล่าทุกราศีถวายพระพรสมเด็จพระบรมราชินีคุมประพฤติน้อมสดุดีทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางสาวนิลุบลแสงทองรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรังพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง